โอ oh, สวัสดีครับทักานะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ SD g u n d l d Hero The Legend of Dragon Knight นะครับโดยตัวที่เราจดูนันค,คือนี่เลยครับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือ ซุนกวนกระนัมแอสเทร่ร่างอัปเกรดนั่นเองครับผมหลังจากที่ซีซั่นที่1นะครับเอซีกระนัมเวิร์ซีซั่นที่2องเอซีกระนัมเวิ์ฮีโร่เนี่ยเขาไม่ได้รับการอัปเกรดแต่อย่างไรเนี่ยแล้วก็คนพ่อคือซุนเกียเนี่ยได้รับบทเด่นไปใช่ไหมครับในสุดในภาคที่3าครับคือภาคเด e ดเลเจนออฟดรากอนไนนะครับซุนกวนก็ได้รับร่างอัปเกรดแบบสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้เป็นอย่างนั้นเราบปดาทำการรีบกันด,ดีกว่าโอเคพอฉันมาดูกล่องกนนะครับับ นี่เลย s อซก็นัมเบอีโรสซุนกวนกัน d ัมแอสเทรเฮออย่างเชี่ยคู่นั่นเองนะครผมเป็นในรูปแบบนี้ครับเดียวต้องบอกก่อนว่าตัวคําว่าเหออย่างเชี่ยคู่ตรงนี้ครับมันเป็นภาษาจีนนะเพราะซึ่งผมออกเสียงไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นครับจะเป็นซุนกวนกระนัมแอสเทนคาคุ คาคุเอ็นโชโกะนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดแปลไปไทยก็คือซุนกวนกันดัมแอสเซ่เกราะพยักเพลิงแดงนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนื้อดยคนนี้นะครับแน่นอนจะได้เห็นเลยนะครับเบสของเขาก็จะมาจากกันดัมแอสเซ่เรดเฟรมร่างเรดรากรน,นั่นเองนะครับโดยจะเห็นว่ามีแพ็คข้างหลังที่ติดเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีดาบเพิ่มเข้ามาถึง3เล่มด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดก่างต่างตัว,ตวที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นกล่องที่แหมค่อนข้างดูอลังการมาาาาากกกกเเเเเลลลยยนน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 ัันนออนนนัั่่่่่่ออออองงงงะนนะพรววววหคด้้็็สจ จะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมาให้สตอรี่ต่างๆมาให้นะครับโดยหลักของตัวนี้เลยครับก็จะอยู่ที่แบ็คแพคหลังเป็นหลักนะซึ่งสามารถนํามาประกอบเป็นอาวุธต่างๆตามใจชอบได้เลยนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนะโอเคเพราะฉนั้นเรามาดูของข้างในกันด,ดีกว่านะครับ ของข้างในให้มาทั้งหมดเท่านี้นะครับก็คือตัวของซุนกวนกันดัมแอเซ่คาคุเอนโชโกะนะครับแล้วก็นะครับว่าหันมาข้างหลังครับจะเห็นแบ็คแพคขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งอยู่พร้อมกับดาบถึง6เล่มด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งสดาบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกันทั้งหมด2เซ็ตนะจะมีเซตสีเงินซึ่งก็เหมือนกับก่อนหน้านี้นะแล้วก็เซ็ตใหม่คือเซตสีขาวที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เพราะงั้นเดี๋ยวขอถอดออกมาก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าตัวนี้เนี้งหหมดด2ส่ววนลัก้ยกัันนะครบ โดยตัวหลักของเราเลยนะครับก็คือซุนกวนกันนัมแอสเทคาคุเอ็นโชโกะนะครับจะเห็นว่าร่างของคนนี้ครับได้มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ตามตัวต่างๆครับที่เปลี่ยนไปแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะส่วนหัวที่มีการขยายใหญ่ขึ้นอย่างมากเนื่องจากว่าตัวเรดดาร์ก้อนนะครับก็จะมีโหมดที่เหมือนกับเปิดเขาขึ้นมาแล้วก็เปล่งแสงในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงเกาะที่ไหลตรงนี้ครับจะเห็นว่าเป็นเกาะที่เป็นหน้าเสือนะครับซึ่งแมเทมากเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรู ดูดีมากเลยแล้วก็เรื่องของตัวแบ็คแพคนะครับจะเห็นว่าแบ็คแพคกันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูแค่ตรงส่วนแรกนะจะเหมือนกับไฟยูนิตของตัวเรดเฟรมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูข้างเพิ่มเนี่ยก็จะกลายเป็นในส่วนของร่างเรดดากคอนนั่นเองนะครับก็คือเบสมาตัวเรดเฟรมเรดดาก t อนนั่นเองซึ่งตัวแบ็คแพคก็จะเห็นาว่าเป็นเคลียร์พา์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแบ็คแพคหักง่ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็พ่อติดเข้าไปนะครับอ่ะ ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวล้มเนื่องจากจะเห็นนะครับว่าจะมีดาบข้างหลังเนี่ยที่เป็นดาบเล่มใหญ่ตรงนี้คอยพยุงอยู่นั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดูอลังการสุดไปร่างอัปเกรดนะครับผมก็เอาส่วนตัวเลยกันเนอะดีกว่าเล่าปีร่างเขียวนะครับผมแล้วก็ดีกว่า่างเล่าปีร่างฟ้าด้วยแล้วก็จะเห็นนะครับว่าด้านนี้เนี่ยอัปเกรดก็จริงครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวล้มแต่อย่างไรนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมถอดแบบ็็คคคแแพพพอออออกกกกมาาาาาปปนนนนนึึงงะะะรรัััเเเเื่่ียยดดิววลหบ จุ๊บจุ๊โอเคน่าจะหล,ลุดละหือ hmm? โอเคเรียบร้อยนะครับผมเอเที่นี้นะครับถอดแบ็คแพ็คไปเรียบร้อยข้างหลังเนื้อกันมาหนักเรามาดูเรื่องของจุดขยับกันดีกว่าละกันนะครับเรื่องของจุดขยับส่วนหัวครับเนื่องจากหัวใหญ่มากนะครับผมทําให้ขยับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ยังขยับได้ตามปกตินะครับแต่ข้อเสียต,ตัวนี้เลยคือไม่สามารถเงยหน้าได้เนื่องจากว่าข้างหลังตรงนี้ครับติดกับแบ็คแพ็คนะครับผม <het> เห็นชัดเจนเนือ้อมันจะไม่สามารถขยับได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนแขนนะครับ ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับแบบนี้แต่ว่าแน่นอนนะครับว่าติดแบคแพคก็เลยไม่สามารถขยับได้เยอะนะครับแต่ก็หมุนแขนได้ตามปกตินั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนแขนกับส่วนหัวเนี่ยระวังเรื่องของสติกเกอร์ด้วยเนะื่องจากว่าจะเห็นว่าสติกเกอร์ส่วนหัวก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่เป็นไหล่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์ไม่ได้มีจุดปิดแต่อย่างใดนะครับอ่ะถัดไปส่วนเอวนะครับเดี๋ยวขอถอดดาบใหญ่ออกก่อนนะครับจุ๊บถอดแป๊บหนึ่งนะมันก็หนึ่งยอกเอวเอาเรื่องเลย โอเคเรี okay. ยบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ที่หลุดเมื่อกี้กลับเข้าไปก่อนโอเค เรื่องของส่วนเอวนะครับยางแรกสามารถปิดได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องกวาดสติ๊กเกอร์หลุดด้วยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าระวังชนดาบข้างหลังแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับยังสามารถเตะไปข้างหน้าข้างหลังแล้วก็มีจุดคราบเขาเหมือนเดิมแต่เห็นนะครับว่าข้อเสียหลักเลยคือกระโปรงมันใหญ่มากนะครับทำให้ถ้าเกิดมีการขยับเนี่ยผมแนะนําว่าเราขยับขาสำหรับการแอคชั่นเวลาตั้งที่ฐานเบสดีกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดตั้งอยู่เฉยๆนี่ก็คือทําขาแบบนี้ไปเนื่องจากว่าไม่งั้นเนี่ยคุ ถือว่า จุดขยับเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวอื่นเนะแต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของการอลังการต่างๆก็ต้องบอกครับว่าร่างนี้เป็นร่างที่ดูเท่ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวเลยเนี่ยผมถึงแม้จะบอกว่าร่างนี้เนี่ยดูเป็นร่างอัปเกรดที่ดีมากๆแล้วก็ดูดีกว่าของก็อื่นด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะครับคือเขามันใหญ่มากแล้วมันค่อนข้างบดบังอะไรหลายอย่างไปเยอะเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนาะถามว่าส่วนตัวชอบไหมเนาะบอกว่าก็เป็นร่างอัพเกร สามารถถอดอาวุธนะครับได้ตามมาใส่ได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเซตเดิมก่อนละกันนี่คือเซตตัวดาบสีเทานะครับเล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซตที่เป็นในส่วนของตัวดาบสีขาวทีหลังนะครับจะบอกว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถอดยากด้วยนะครับกรณีนะครับว่าเราสามารถถือเป็นวิชา3ดาบได้เหมือนเดิมนะครับผมดาบเล็ก2ออันถือทีอ่มือเนอะแล้วก็ดาบใหญ่นะครับผม ใส่เข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับชึบอ่นะซึ่งต้องบอกว่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวหักนะครับแต่จากว่าค่อนข้างหนาพอสมควรเลยแค่ว่าแค่กลัวว่ามันจะชนซิเกอร์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพอใสด่ดาบแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขยับหัวได้เนะื่องจากว่ามันติด นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนะโอเคครับกับตัวซุนกวนนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนจะไปดูตัวลูกเล่นแบทแพ็คขลังซึ่งมันเยอะมากเนี่ยเรามาดูเรื่องของสตอรี่ก่อนดีกว่านะครับโดยในร่างนี้นะครับซุนกวนก็คือหลังจากจบเหตุการณ์ภาคดั๊ก์มาร์กใช่ไหมครับคือภาคลตจิงกอรเบอร์ฮีโร่เนี่ยเจ้าตัวของซุนกวนครับก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆตามที่ต่างๆนะเพื่อฝึกฝนตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพื่อหาพลังใหม่ๆนะครับผมรวมถึงเพื่อใช้ตัวเนี้สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับซซึึ่่่่งงงงนนนนีีคคคคืืออออออผลลััััพพธธ์ขขขกกกกาาาาารรรรฝุุวววบบยยแตเเเ้้้ไดิมม ก็ได้พาร์ทไปเหมือนตดเป็นเกราะใหม่นะแล้วก็อย่างสองครับคือ ฝีมือเนี่ยครับถือว่าแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะครับแต่เก่งท่าพ่อไหมย,ยังไม่รู้นะครับในสตอรี่ไม่ได้บอกแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นกว่าเดิมมากแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่3เลยคือซุนกวนในร่างนี้นะครับสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วคือถ้าเกิดจําก็ได้เนี่ยตอนภาคหนึ่งภาคสใช่ไหมครับเวลาซุนกวนสู้เนี่ยครับเขาจะเหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้วิ่งไล่ฟันวิ่งไล่ฟันอย่างเดียวแต่เอาเป็นร่างนี้ครับซุนกวนสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วแล้วก็ใช้วิชาดาบของตัวเองครับในการต่อสู้อย่าง ซึ่งแน่นอนว่าเรายังไม่รู้อะไรมากคือที่รู้เนี่ยจากไปต่อนว่าเก่งขึ้นแล้วก็ตัวน้องหมึกอะครับที่ภาคฮีโร่ไปเจอเนี่ยก็ยังอยู่กับศูนกวนในเดิมนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะโอเคเพราะงะั้นทีนี้เรามาดูพาร์ทใหม่กันดีก,กว่าครับกับแบแ็คแพคตัวนี้นะครับซึ่งก็คือแบแ็คแพคของร่างเรดดาร์กอนนั่นเองนะเพราะงั้นถอดอาวุธเก่าออกก่อนนะครับ1อัน2อันแล้วก็3อัน โอเคทีนี้เจ้าแบ็กแ c k ตัวนี้นะครับผมจริงๆมันมีชื่อเรียกแหละเดี๋ยวผมหยิบมาแป๊บหนึ่งนะชื่อหน้าไม่ไม่ๆม่ไม่ไมีไปเทชื่อเรียกเพราะนั้นมันชื่อดาบโอเคไม่เป็นไรวนะ่าแบ็กแพคนี้คือแบ็กแพอันใหม่ของซุนกวนนะครับซึ่งจะเห็นว่าจะมีการติดตั้งอุดเข้าไปส สามอันคือดาบทั้งหมด3เล่มนะครับซึ่งก็คืออันเดียวกันหมดแต่ว่าเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมแน่่อนาว่าดาบสามอันนี้ครับก็สามารถถอดออกมาถือได้ตามปกติเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าดาบนี้เนี่ยเล่นได้ปกติเลยหรือสามารถติดบัแพ็กก็ได้นะครับเป็นในรูปแบบนี้โดยเจ้าบั๊แพ็กนี้ครับมีลูกเล่นก็คือสามารถแปลงร่างเป็นอาวุธต่างๆให้กับซุนกวนได้นะครับเช่นอย่างแรกเลยครับถ้าเกิดเป็นโหมดนี้นะครับน็คือโหมดทั่วไปของมันเนี่ยเราสามารถให้ซุนกวนถือในมือนะครับชุ ยากนิดหนึ่งมันต้องทำมือ,อยังเอียงเนอะแล้วก็แบบนี้เคแล้วก็เก็บลงไปยกแขนขึ้นเก็บลงไปดันดาบขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดปืนนะครับผมหรือสามารถใช้เป็นดาบในการกระโดดฟันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นอันนี้นะครับในโหมดแรกนะครับหรือถ้าเกิดเด้าถอดออกมานะครับซึ่งจริงๆมันมันถอดยากแหละนะครับชุ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 บแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้ชุบแบบนี้ ดึงดาบสองอันนี้ออกมานะครับชุบชุบมันถอดยากนิดหนึ่งเคแล้วก็ติดประมาณนี้มั้งอันนี้เนี่ยเราจะติดอยู่ผมยิบให้ดูดีกว่าคือมันมีล่างหนึ่งที่มันติดยาวมาแล้วผมทําไม่ได้นะครับคือนี้เราจะแปลงล่างไป็ดาบได้2โหมดนะครับ โหมดแรกเนี่ยคือดาบใหญ่ก็คือโหมดที่มีชื่อว่าโกเซนคาเกโรนะครับผมจะเห็นว่าเป็นดาบสามอันต่อกันนะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยประกอบยากมากนะครับผมหรือเป็นโหมดนี้ซึ่งเป็นโหมดที่ทําให้เป็นในรูปแบบของเงาสองฝั่งนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้ซึ่งทีนี้นะครับว่าตัวดาบของซุนกัวเนี่ยครับจริงๆงแล้วเราสามารถเล่นได้ยอย่างเต็มที่อย่างสนุกสนานเลยนะครับคือไม่ได้แปลว่าจะเป็นจะต้องติดตามที่ตัวอย่างบอกเสมอไปนั่นเองนะครับเช่นสมมติผมบอกว่าผมนําดาบมาติดแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็นี้เนี่ยติด สมมุติเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ค่อยๆแงะออกดีกว่าผมกลัวมันหักไม่ออกไม่ออกเอาอันนี้เคอันนี้ออกได้เอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันเอาอันนี้มาติดก็เดี๋ยวเนอะอ๋อ,อมันต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นสักครู่หนึ่งนะครับกลัวหักนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูนะครับ๋ยวผมแงะมาเราเองอเคแบบนี้แล้วก็อันนี้ติดตรงนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้เนอะแล้วก็ดีเนี่ยเราเสริมเข้าไปมานี้อ่ะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราติดที่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เราก็ไอซุนกวนวถือนะครับประมาณนี้เท่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นดาบยักษ์ที่เป็นเหมือนโกเซนคาเกโรดาบรูปแบบของบัสเตอร์สอดที่ใหญ่มา,ากๆนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้เราสามารถติดข้างล่างเหมือนกับเป็นตัวล็อกเนะประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมด้วยคือเราสามารถเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือว่าเราสามารถเล่นแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับสมมติผมถอดออกมาเนาะก็ดึงอันนี้ออก ก็ดึงอันนี้ออกแล้วก็ดึงอันนี้ออกอันนี้ใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับผมดีนะที่มันไม่หักขาวิดีโอผมหรือเปล่าโอเค,อเคแล้วก็ผมสามารถทําประมาณว่าแบบอันนี้เนอะติด2องอันแบบนี้หนึงอันสองอันนะครับผมแล้วก็เอาดาบใหญ่เนี่ยถือแบบนี้แล้วก็อันนี้ประกบเข้าไปใช่ไหมครับ ก็จะได้เป็นเหมือนกับโหมดดาบที่เป็นแบบงาวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับจะเป็นแอบเสต์อีกข้างนึงก็สามารถใช้เหมือนกับกาลังถือปืนอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะหรือเราสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นผมสามารถนําดาบที่เหลือตรงนี้เนี่ยมาประกอบกันเนอะให้เป็นโหมดของดาบใหญ่นะครับ ซึ่งจริงแล้วมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเอฟเฟกติฟเท่าไหร่นะถือแบบนี้แล้วก็ให้ถือ2ฝั่งนะครับก็จะเป็นกระเป็นถือดาบใหญ่2อันด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดเราสามารถเล่นมากกว่านี้อีกนะครับคือนี่จริง ดาบสีเทาเนี่ยมันไม่ได้มีเขียนในใบต่อเลยว่าสามารถนําไปเล่นกับอุปกรณ์ใหม่ได้เพราะว่าตัวดาบสีเทาเนี่ยครับเนื้อพลาสติกกับตัวสีขาวเนี่ยมันต่างกันทําให้บางทีเนี่ยครับมันอาจจะหักได้แต่เราสามารถเล่นมันแบบนี้ได้นะครับคือเราสามารถนําพาที่มันเป็นพาที่ไม่เสี่ยงต่อการหักเนี่ยเช่นตัวที่เป็นจอยพวกเนี่ยครับปกเข้าไปประกบเข้าไปแบบนี้เนาะก็ประกบเข้าไปชุบสามอันก็ให้ซุนกวนของเราถือนะครับ มานี้เราก็จะสามารถทําเป็นซุนกัวเนี่ยตอนถือ6ดาบแบบลุยเต็มที T ่ได้เลยเช่นกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ซิครับว่าตัวซุนกัวเนี่ยครับ,รรบถึงแม้ว่าลูกเล่นจริงๆของเขาเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากระดับหนึ่งเลยนะเพราะมันต้องถอดนู่นถอดนีปนน้ประกอบนู่นประกอบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามาเล่นกันตามสิ่ที่เบอกว่าซุนกัวเขาเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับเพราะว่าไอตัวเคลียร์พาร์ทเนี่ยครับถึงหมดจะว่ามันหักง่ายก็ตามนะแต่ลูกเล่นข้อดีของมันเลยคือมันสามารถเล่น เล่นได้แบบเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอดพาร์ตต่างๆสายพาร์ตต่างๆเนี่ยครับมามีจอยต่างๆตามรูเนี่ยให้เราเสียบได้ค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการเล่นพาร์ตตัวนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมนะถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกระดับหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยสมมุติผมทําเป็นดาบประมาณนี้แล้วก็ให้จริงๆมันติดผิดข้างฮะก็ต้องติดแบบนี้อันนี้ติดแบบนี้ แล้วก็อันนี้ติดแบบนี้ใช่ไหมผมก็สามารถทําเป็นซุนกวนเนี่ยตอนถือเป็นแบบยังไงอะดาบใหญ่กับเงาสองเลเด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนยะหรือว่าผมสามารถดึงดาบซกเล่นออกมานะครับแล้วก็มาติดที่ปากซุนกวนแบบนี้ให้เหมือนกับเป็นวิชาเนี่ยสาดาบเหมือนของเขาแหละแต่ว่า2ดาบเปลี่ยนไปก็สามารถทําได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับจะบอกว่า แน่นอนครับอย่างที่บอกไปแหละซุนกวนตัวนี้เนี่ยถือว่าเล่นสนุกนะครับเล่นสนุกมากเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่มีวิธีทาให้เคลียร์พาร์ทไม่หักได้นะครับผมก็องบอกว่าล่างนี้เนี่ยก็ต้องเป็นล่างที่เล่นสูงมากขึ้นล้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องกลัวเคลียร์พาร์ทหักเนี่ยครับหรือแบบเราสามารถเสริมแกงเคลียร์พาร์ทได้เนี่ยนัน่นแปลว่าล่างนี้ครับคุณสามารถติดอาวุธให้กับซุนกวนได้แบบตามใจชอบสุดๆเลยนะครับสามารถมิกซ์เล่นเองได้สามารถ,ามมารถนำอาวุธคนอื่น,น,นมาติดได้หรือสาม,มารถนำหกดาบเนี่ยมาประกอบอกกเ,กเ,อเป็นานา่งมซึ นั่นลนครับว่าพูดถึงดาบล่ากสุดยอดแล้วจะไม่ทํามันก็อลอ,กกอยู่นะคือตอนนี้ผมนั่งเล่นเองเนี่ยผมรู้ผมมีลองทําไปแล้วนะครับคือเราสามารถนําดาบหกเล่มเนี่ยครับมาประกอบเป็นดาบสุดยอดได้ซึ่งมันจะลมเป็นมานี้ชุบชุบชุบชบก็ผิดฝั่งแป๊บหนึ่งผิดฝั่งคือมาทำ ไม่สิอันนี้ถูกฝังแล้วแต่อันนี้ต้องหมุนก่อนชุบชุบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถือลงไปแล้วก็ที่ปิดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือเราก็สามารถมิกซ์ุทให้สุนกวนเนี่ยแบบถือกำลังกางถือแบบดาบสุดยอดได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปเลยรับว่านอกว่าสุนกวนล่างนี้นะครับเป็นร่างที่ผมรู้สึกว่า จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยมันคือตัวแบคแพกเนืซึ่งแบคแพคของร่างน,นี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเท้งเรื่องของที่ว่าตัวแบคแพคติดเองเนี่ยมันเหมือนมันหนักก็จริงใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ทําให้ตัวหุ่นเนี่ยล้มแต่อย่างใดคือหุ่นเนี่ยยังสามารถยืนได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะมีดาบอันอันอยู่ข้างหลังนั่นแปลว่าตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาเนี่ยค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับรวมถึงเรื 0, ่องซูนก้านที่ดาบเก่าก็สามารถติดเล่นได้ดาบใหม่ก็สามารถเล่นเพิ่ไไ่่มมมเเเขข้้าาาาไออออีีกกแลว็รรืงงพพทุธใหนนคัับ เราสามารถเล่นแบบตามจินตราการได้เลยใช่ไหมครับคือมันไม่ได้ฟิกว่าเนี่ยคุณจะต้องทําเพียงแค่2โหมดนี้เท่านั้นนะหรือจะทําเพียงแค่ติดแป๊บพัดเท่านั้นนะแต่คือเราสามารถเล่นดบาบใหญ่ของเขาเนี่ยครับได้อย่างเต็มที่เลยจะติดเป็น2แขนพร้อมกันจะติดเป็นออลติเมสอดอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้หมดนะครับผมเลยมองว่าสุนกวนร่างนี้ครับคือร่างที่ ถึงแม้ว่าสติกเกอร์หัวมันจะงี่เง่าไปนิดหนึ่งถึงแม้ว่าพาร์ทเคลียร์พาร์ทเนี่ยมันจะเสียงหักไปนิดหนึ่งนะครับแต่เป็น SD Gundam Hero ภาคเรยจอมราก็เลยผมรู้สึกว่าผมเล่นสนุกที่สุดตั้งแต่เคยต่อมาเลยของภาคนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเนี่ครับถ้าเกิดเราจำก็ได้คือแบบใน Strike Gundam เ,เนอะก็อะไรอะสติกเกอร์เยอะไปนะครับผมหรือแบบ Wall e i i s เนี่ยสวยก็จริงแต่ว่าสติกเกอร์หลังเนี่ยตรงปีกเนี่ยมันก็หลุดง่ายไปใช่ไหมครับหรือแบบตัว เลฟสั่งอ่ะไม่ใช่เลฟนั่นใช่แหละอ่าเกิดกาเบรียครับต่อไปเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าลูกเล่นก็น้อยแล้วก็เล่นจริงแทบไม่ได้เพราะว่ากลัวสติ๊กเกอร์ขาดใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยก็โอเคต่อเสร็จปุ๊บก็มีแค่นั้นหรือแบบมันขยับอะไรแทบไม่ได้เลยแต่ว่าซุนกวนัวรางเนี่ยครับซุนกวนัวรากเขาเป็นโชโกเลยครับเป็นรากเล่นผมรู้สึกว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆลูกเล่นเนี่ยมันครบถ้วนจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการเล่นต,าต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนั่นเองเลอ่้ที่ ดีที่สุดในไลน์ตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เขาว่าบอกว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่ามากเลยนะครับอย่างแรกกล่องใหญ่อย่างนี้2ครับต่อไม่ยากอย่างที่สาคือสติกเกอร์มายุทุกคนอื่นอย่างนี้4ี่คือลูกเล่นถือว่าทาดีมากและสุดท้ายก็คือนั่นแหละครับว่าไอซีกันนันเบอร์ฮีโร่เนื้อราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้โอเคเพราะงั้นรีวิวประจำวันนี้ครับกับซุนกวนร่างใหม่ก็จะมีเท่านี้เลยนะครับแล้วพบกันใ่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย